ภิกษุทั้งหลายสรรยาเจ็ดนั้นอันภิกษุเจริญกระทำอยู่ให้มากแล้วย่อมจะมีผลอานิสงส์อยู่ยังลงสู่สุดวิถีคืออมัตตนี้กล่าวคือแดนพระนิพพานภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่กล่าวดังนี้นั้นหมายถึงสัญญาอันเป็นอสุภสัญญาภิกษุเจริญให้มากขึ้นไปย่อมมีอานิสงส์มากหนักหนาและมีผลอย่างมากมายยังลงสู่นิพพานเรากล่าวนั้นเพราะอาศัยเหตุภิกษุมีใจอันอบรมด้วยสัญญาคืออสุภะล้วนจิตย่อมหวนงอกลับมาอยู่ด้วยอุเบกขาไม่ร่วมเมถุนธรรมความเป็นของปฏิกูลย่อมมีอยู่ประจำเหมือนเอ็นที่เขานำเอามาใส่ลงไปในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่สามารถคลี่ได้เมื่อภิกษุมีใจอบรมด้วยอสุภาจิตเธอยังไหลไปในเมถุนธรรมหรือว่าความเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ภิกษุพึงทราบว่าอสุภสัญญาอันเราไม่ถึงคุณวิเศษที่ซึ้งทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายผลแห่งการทำภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เหตุนั้นไซภิกษุจึงต้องเป็นผู้รู้เห็นทั่วถึงในอสุภะทั้งหลายเบื้องต้นปลายเป็นอย่างดีข้อที่เรากล่าวว่ามีอานิสงส์มากนี้และมีผลมากดีเพราะอาศัยเหตุนี้เองขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็มีคุณโยมใสสุนทรสุทนสุทนโอ้นี่เป็นอักษรโรมันขออภัยด้วยนมัสการพระอาจารย์เหมือนกันนะโอ้เลื่อนไปแล้วโมทนาคุณโยมพิษสมัยสีธรรมสีเทพธรรมรงกราบนมัสการท่านพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุเจ้าโมทนาโมทนายกมือมาด้วยวันนี้ก็เข้ารายการช้าไปเพราะว่าเพิ่งเสร็จทำวัดสวดมนต์เพิ่งจบไปนะก็เลยคงจะเหลือเวลาน้อยวันนี้จะเหลือเวลาประมาณ10นาทีโมทนาโมทนาวันนี้ก็เป็นธรรมะมาประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนาเรื่องความสามารถในการละการละนี่หมายถึงละกิเลสละสังโยชน์ทั้ง10ประการขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างขั้นโสดาบันนี่ก็3สกทาคามีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมัตถ์นี่สกทาคามีก็ละทำให้กิเลสตัวใหญ่เบาบางลงคือราคะโทสะโมหะสกทาคามีอนาคามีก็เพิ่มอีก2คือกามราคะและปฏิฆะ
อรหันต์ก็เพิ่มอีก5เรียกว่าอุทธัมภาคียสังโยชน์เบื้องบนก็6 7 8 9 10คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการละละนี่คือละสังโยชน์ละกิเลสทั้งหลายเป็นขั้นเป็นตอนนี่ก็มาในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่23หน้า48นะข้อที่46พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมได้นำมาลงไว้สำหรับผู้ปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นธรรมะประกอบการพิจารณาการฟังการคิดการพิจารณาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใจความก็คือภิกษุทั้งหลายสัญญา7ประการนี้อันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะคือความไม่ตายนี่นะเป็นที่สุด7ประการเป็นไฉนคือ 1. อสุภสัญญา 2. มรณสัญญา 3. อาหาเรปฏิกูลสัญญา 4. สัพพะโลเกอนัพพิลติสัญญา 5. อนิจจสัญญา 6. อนิจเจทุกขสัญญาและ 7. ทุกเขอนัตตสัญญาตอนนี้ก็ดีเจตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพกราบนมัสการครับพระอาจารย์ FC ตัวจริงมาแล้วครับอ๋อ FC ไม่ใช่ดีเจขออภัย FC ตัวจริงสาธุครับผมวันนี้ก็เป็นวันแรกเสร็จไปแล้วเจริญทักษิณานุปทานแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ในตอนเช้าวันนี้โดยพระมหาเถระอนุเถระแล้วก็ภิกษุสามเณรวัดพระธาตุดอยสุเทพเราด้วยก็วันนี้เจริญพระพุทธมนต์ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวัดเมทังอายุ89เป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดวันนี้ได้ความเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์สวดพุทธมนต์ด้วยทักษิณานุปทานเสร็จแล้วก็เจริญพุทธมนต์อย่างยาวเลยวันนี้เสร็จเจริญพระพุทธมนต์เสร็จก็11โมงกว่าหลังจากนั้นก็พิธีถวายจตุปัจจัยทายทานอะไรต่างๆก็มาฉันเพลก็11โมงครึ่งมหาพงษ์ยศคำกราบไหว้สาครับนะมหาพงศ์ยศคำวันนี้เป็นพระด้วยหรือเปล่าเนาะเป็นลูกการ์ตูนต้องขออภัยถ้าเป็นพระขออภัยด้วยนะครับพระอาจารย์ว่ากราบไหว้สาครับพระอาจารย์ว่างั้นนะมหาพงศ์ยศคำโอ้นี่เป็น FC ใหม่นะนี่เดี๋ยวต้องไปดูโปรไฟล์ท่านอาจารย์มหาพงศ์ยศคำขอบคุณมากครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาทั้ง7นะอาจจะไม่จบวันนี้อาจจะได้สักข้อหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าอสุภสัญญาภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการร่วมเมถุนธรรมเมถุนธรรมคือการ
มีเพศสัมพันธ์กันนะไม่ยื่นไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นเหมือนที่ว่าในป่าหน้าธรรมะไปเมื่อกี้นี่นะหรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงไปในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุมีใจอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในการร่วมเมถุนธรรมหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลตั้งอยู่ไซภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอสุภสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วนะคุณวิเศษเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเราไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอสุภสัญญานั้นภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการร่วมเมถุนธรรมไม่ยื่นไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอสุภสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอสุภสัญญานั้นข้อที่กล่าวไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอสุภสัญญาอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้นะก็ปรากฏว่าตอนนี้หมดเวลาพอดีวันนี้โอ้ FC ตัวจริงเข้ามาอีกเน้นน้อยสังเหลือกราบไหว้สาธุสาธุครับหลวงพ่อเอาวัดป่าแดงมหาวิหารตอนเช้านี้ก็พบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโคสิตปริยัติตยาพรเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งก็มาเจริญพระพุทธมนต์ที่บนวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยก็โมทนาขอบคุณสามเณรน้อยสังเหลือก็เป็นท่านสุดท้ายในรายการเข้าสู่เส้นชัยขอโมทนาขอบคุณมากแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาแล้วจะผ่านไปแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณด้วย ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร